มีอะไรบ่นำร่องไม่ครับมองต้นมองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบ้านใครบ้านใครมาเลเซียบ้านใครบ้านใครท่านอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุงแปลว่าบ้านใครบ้านใครอ้าวถามถ่ายไปมาถามมาเป็นจังได้เห็นมีผู้คนเขาบอกว่าฝนจะตกไม่ใช่หรือตกจริงหรือเปล่านะนะไม่นานนักว่าไปหน่อยนะร้อนเนาะพี่เนาะไปไหนก็ร้อนร้อนรนทนไม่ได้ก็เรียกว่าทุกขังร้อนรนทนไม่ได้ทุกขังความทุกข์โดนขังขังอยู่ในกรงนะออกก็ออกไม่ได้นั่นแหละเป๊ะเลยคำว่าทุกขัง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 กับอนิจจังมันเป็นพี่เป็นน้องกันนะพี่เอ๋ยมันไม่เคยแยกจากกันได้หรอกบอกให้ทราบไว้ก็แล้วกันทุกขังกับอนิจจังแยกจากกันไม่ออกใครแยกได้คนนั้นจบข่าวเลยแปลว่ามีชาติสุดท้ายนะครับหยุดทุกขังได้มันก็ไม่ไปหาอนิจจังหรือหยุดอนิจจังได้มันก็ไม่มาหาทุกขังจบสองคำนี้มันเป็นสภาวะของคำว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นอนิจจังจึงตามมาเมื่อมีอนิจจังสืบเนื่องสันตติทุกขังก็พันกันพันกันมาลงโกงเกนั่นเองถ้าโลกใบนี้มันเป็นกะละมังใบใหญ่เนาะนั่นแหละอยู่ในกะละมังใบนี้แหละครับไปไหนก็ไม่ได้ก็เรียกว่าวัตตะวัตตะสงสารสงสารสงสารสัตว์โลกนะสัตว์โลกที่มาเกิดไม่รู้อีหนูอีเน่เขาจะเรียกกันว่าอวิชชาครอบครับเพราะมีอวิชชาแปลว่าไม่รู้บอดดำมืดสนิทวงเล็บโง่ดักดานนะเพราะอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชาเนี่ยตัวทุกข์เกิดตัวทุกข์เกิดแล้วพอเป็นสังขารปุ๊บนั่นคืออนิจจังทันทีเลยครับปรุงแต่งทันทีงั้นทุกขังกับอนิจจังมันวนตรงนี้นะก่อให้เกิดวิญญาณธาตุว่าไปนะวิญญาณธาตุนะโลกธาตุจักรวาลจักรวาลธาตุจักรวาลธาตุเอกธาตุเอกภพวนไปหมดสุดท้ายแสนกว่าจักรวาลคือตรงนั้นใช่ไหมครับมาถึงตรงนี้บ้านเราโลกของเราเหมือนกันวนตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าโลกธาตุเรียกว่าโลกีวิสัยโลกีโลกาเนี่ยครับเห็นไหมมันก็วนกันอยู่งี้แล้วนะมนุษย์เราคือส่วนย่อของสิ่งนี้ที่ว่าเนี่ยงั้นรู้จักตัวมนุษย์เราหมดจดความเป็นวัตตะ
มันก็จะสลายมันไปเองเนาะชาติสุดท้ายดีไหมพี่ลุงว่าดีนะ อย่าลืมนะเป้าหมายลุงออกพลังงานบริสุทธิ์เป้าหมายก็คือ 1. เราจะดำเนินดำรงอยู่ดำเนินต่อไปจนกว่าชีวิตจะหามีไม่แปลว่าตั้งใจเป็นชาติสุดท้ายเข้าไว้นะ เป้าหมายข้อที่1 นะครับใครปรารถนาเป็นชาติสุดท้ายอย่าไปหานอกตัวเรานะครับอยู่ในตัวเราทั้งหมดนะครับ2ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าร่างกายมันไม่ปกติเจ็บนั่นเจ็บนี่ปวดนั่นปวดนี่เป็นนู่นเป็นนี่อวัยวะภายในภายนอก32ประการถ้ามันติดขัดเอ็ดอัดนะพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในตัวท่านนะครับและอยู่ในตัวผมเนี่ยมันจะมาช่วยปรับช่วยแก้ช่วยกำจัดกำจัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายสิ่งไม่บริสุทธิ์ที่ว่านั้นเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันเนาะเห็นไหมนั่นกำจัดออกจากร่างกายไปนั่นคือเป้าหมายที่สองนะครับส่วนเป้าหมายที่สามคืออะไรเนาะลุงเดี๋ยวนะนึกก่อนป้องกันป้องกันปกป้องของตัวเราป้องกันป้องกันป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่นอกตัวเราไม่ให้มาแตะเนื้อต้องตัวตัวเราสิ่งเหล่านั้นทั่วไปก็เรียกว่าไอ้ตัวเล็กมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่ม1กลุ่มที่1จะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเชื้อราเนาะเชื้อรา